สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN13 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะนับถอยหลังเลือกตั้ง62นับถอยหลังอีก13วันก่อนถึงวันเลือกตั้งโดยอภิสิทธิ์ย้ำไม่หนุนพลเอกประยุทธ์มั่นใจได้เป็นรัฐบาลลั่นจับมือพรรคไหนรอดูผลเลือกตั้งคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยแกนนำพรรคแถลงข่าวแสดงจุดยืนไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐเป็นนายกรัฐมนตรีต่อโดยย้ำว่าการแสดงจุดยืนของตนเองเป็นการพูดในฐานะหัวหน้าพรรคและเป็นไปตามอุดมการณ์พรรครวมถึงจุดยืนของพรรคที่เคยประกาศไว้กว่า70ปีที่ไม่เอาการทุจริตคอร์รัปชันและการสืบทอดอำนาจทุกรูปแบบส่วนที่เพิ่งมาประกาศตอนนี้เพราะพรรคอยากทำงานแบบตรงไปตรงมาและประชาชนจะได้ทราบจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจนแต่หากประกาศแล้วเสียคะแนนก็ยินดีพร้อมเชื่อว่าจะไม่นำไปสู่ความขัดแย้งเพราะการเห็นต่างทางการเมืองเป็นเรื่องปกติขณะที่การจัดตั้งรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ขอมุ่งสู่การเป็นแกนนำมากกว่าพรรคร่วมส่วนจะร่วมกับพรรคใดคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องดูผลการเลือกตั้งก่อนทั้งนี้ยืนยันจะไม่ตกหลุมพรางพรรคเพื่อและหากพรรคพลังประชารัฐคิดสืบทอดอำนาจและยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ก็จะไม่ร่วมด้วยโดยมั่นใจว่าสามารถคุมลูกพรรคได้และไม่มีงูเห่าภายในพรรคส่วนต่อจากนี้หากพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐได้คะแนนมากก็ยินดีเป็นฝ่ายค้านเพราะฝ่ายค้านไม่ต้องจับมือกับใครพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแชร์ข่าวพลเอกประวิตรดื่มกับแก้วละ 12,000 บาทเชื่อถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานค่ะพลโทพงศกรราชชมพูรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาฐานความผิดนำเข้าเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประกาศที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนถือเป็นความผิดตามมาตรา14วงเล็บ2และ14วงเล็บ5พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550นายพลโทพงศกรเปิดเผยว่ากรณีนี้มั่นใจว่าถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองเพราะข่าวที่ตนเองแชร์นั้นเมื่อแชร์ไปได้ประมาณ3นาทีก็ได้ลบโพสต์ออกไปแต่มีผู้บันทึกภาพเอาไว้จนทำให้ถูกแจ้งความแต่ก็พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่พร้อมแนะนำให้ตำรวจสืบสวนถึงผู้ผลิตเนื้อหาข่าวให้ได้เพราะที่ผ่านมาผู้ที่ถูกจับดำเนินคดีมักจะเป็นกลุ่มผู้แชร์สำหรับคดีดังกล่าวเกิดจากการแชร์หรือเผยแพร่ต่อข่าวพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงที่นั่งดื่มกาแฟพร้อมคณะในราคาแก้วละ 12,000 บาททำให้มีค่าใช้จ่ายเป็นเงินประมาณ 80,000 บาทโดยใช้เงินจากงบประมาณพลอยพันธ์คล่องแคล่วผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะศาลสั่งจำคุก13ปีบังหิมข่มขืนชิงทรัพย์นักศึกษาสาวคาหอพักย่านห้วยขวางศาลอาญารัชดานัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการคดีอาญา3เป็นโจทยื่นฟ้องนายสุรินทร์หรือบังหิมยันตะดิลกอายุ37ปีเป็นจำเลยในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ข่มขืนใจผู้อื่นโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายชิงทรัพย์ในเคหสถานและบุกรุกเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นจากกรณีเมื่อวันที่15กันยายน2561จำเลยได้บุกขึ้นไปในห้องพักแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางแล้วข่มขืนกระทำชำเรานักศึกษาสาวรายหนึ่งอายุ19ปีก่อนลักทรัพย์สินหลายรายการหลบหนีไปกระทั่งพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับลงวันที่22กันยายน2561ติดตามจับกุมจำเลยได้บริเวณซอยรามอินทรา2แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพ
ศาลพิพากษาให้นายสุรินทร์หรือบังฮิมจำคุกฐานข่มขืน8ปีชิงทรัพย์ในเคหสถานและบุกรุกเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น18ปีจำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือคงจำคุกจำเลยไว้รวม13ปีพร้อมสั่งให้จำเลยต้องคืนทรัพย์สินทั้งหมดให้กับผู้เสียหายด้วยจบการเสนอข่าว 13:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN